การรับรู้ข่าวสารจากที่ต่างๆนี่ในทางรับรู้คือในทางอินพุตเข้ามาแล้วก็มีทางมากมายในขณะเดียวกันในทางที่จะมีรีแอคออกไปเราจะมีการแสดงออกทางกายทางวาจาหรือแม้แต่ทางใจที่เราคิดนึกประกอบด้วยกุศลบ้างอกุศลบ้างเนี่ยนะเวลาเราแสดงความเห็นหรือเราแสดงกิริยาท่าทางถ้าเป็นคลิปอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังคงค้างอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะถ้ามีคนอื่นเขาบันทึกเอาไว้หรือว่าเราลบแล้วก็จริงแต่มีคนอื่นเขาบันทึกเอาไว้เนี่ยมันก็ยังคงค้างอยู่เพราะนั้นการแสดงออกก็ต้องคอยระวังเราแสดงออกไปเนี่ยอย่าให้เป็นการกระตุ้นความรู้สึกของคนอื่นในแง่ลบก็คือเขายังไม่มีความโลภอย่าไปทำให้เขาโลภโดยเฉพาะเขายังไม่โกรธอย่าทำให้เขาโกรธโดยความตั้งใจหรือว่าความประมาทพลาดพลั้งของเราบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแสดงออกไปโดยที่คิดว่ามันคงไม่สำคัญเท่าไหร่คือไม่คิดในแง่ที่ว่ามันเป็นวจีกรรมแล้วก็หรือว่ามันจะให้ผลมากแค่ไหนอันนี้แต่เป็นเรื่องธรรมดานะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มาเรียนรู้หรือไม่ได้มาฝึกฝนพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าคนรู้ว่ากุศลให้ผลอย่างไรเขาจะไม่ละเลยที่จะทำกุศลเขาจะขนขวายในการให้ทานเขาจะขนขวายในการรักษาศีลเขาจะขนขวายในการเจริญภาวนาเพราะว่ารู้ว่าอานิสงส์ของการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานั้นมีอานิสงส์มากมายไพศาลแค่ไหนเขาจะไม่ละเลยหรือว่าไม่ประมาทในการทำกุศลเลยในขณะเดียวกันถ้าคนรู้ว่าอกุศลให้ผลอย่างไรบาปให้ผลอย่างไรเขาจะกลัวเขาจะไม่ทำแต่นี่ที่คนยังทำบาปอยู่ยังทำบาปอยู่เพราะไม่รู้ว่าผลมันเป็นยังไงผลมันจะแสบร้อนเผ็ดร้อนแค่ไหนอบายที่พระท่านพูดถึงเนี่ยมันทุกข์หนักหนาสาหัสแค่ไหนเขาไม่รู้คิดว่าโกหกกันหลอกเด็กเป็นพระเล่านิทานหลอกเด็กประมาณอย่างนี้ก็เขาก็ไม่ระมัดระวังในการแสดงออกทางกายทางวาจาแต่ถ้าเขารู้สักหน่อยนึงว่าอกุศลต่างๆที่ทำไปบาปต่างๆที่พลาดพลั้งทำไปเนี่ยให้ผลอย่างไรเขาจะระมัดระวังแล้วก็ไม่ทำบาปแม้แต่เล็กน้อยเลยไม่ว่าจะเป็นการทำบาปในการรังแกชีวิตทำให้ชีวิตเขาตกล่วงไปหรือแม้แต่จะทำให้เขาบาดเจ็บนะก็ไม่ทำเลยจะไม่ลักขโมยจะไม่ประพฤติผิดในกามจะไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อจะไม่ทำลายสติของตัวเองเพราะรู้ว่าการทำลายสติของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ทำให้อะไรอ่ะเหมือนคนเรียกว่ากินเหล้าเนี่ยแล้วรู้สึกว่าอยู่ในวงเหล้าเนี่ยมันสนุกหรือว่ามีทุกข์ก็พยายามจะลืมทุกข์ในการทำตนเองให้ขาดสติหาสิ่งเสพติดหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความมึนเมาถ้าเขารู้ว่าการทำให้มึนเมาเนี่ยนะมันทำให้สติมันขาดช่วงแล้วก็ทำให้ฝึกฝนภาวนายากขึ้นเนี่ยนะก็จะไม่ทำเลยท่านว่าเคยพบกับท่านอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็มีอดีตที่ภาวนายากมากเพราะว่าติดในเรื่องของโมหะเนี่ยมากครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่ามาจากอดีตชาติเคยดื่มสุราข้ามชาติมาเลยนะโมหะเนี่ยมันติดข้ามชาติมาเลยก็เรียกว่าถ้ารู้ว่าการดื่มเหล้าการเสพสุรามันทำให้เกิดโมหะติดค้างอยู่ในใจข้ามภพข้ามชาติอย่างนี้ก็คงไม่ดื่มอันนี้ไม่ทราบแต่ว่ายังดีที่ว่าท่านก็ยังกลับมาฝึกฝนรู้ว่าตัวเองเนี่ยนะมีโมหะมากก็เติมความเพียรเข้าไปเดินจงกรมนั่งสมาธิทำอย่างยิ่งยวดเลยจนในที่สุดกุศลที่ท่านหมั่นทำก็มี
การสะสมมากมายเพียงพอที่จะทำให้ท่านเนี่ยได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจธรรมะมากขึ้นในชาตินี้ก็ทำให้เห็นอนิสงส์ของการเติมกุศลเข้ามาในจิตใจเห็นความน่ากลัวของอกุศลที่แม้ทำในอดีตชาติก็ยังตามมาขัดขวางการปฏิบัติของท่านในชาตินี้มีพระเถระในยุคพุทธกาลที่น่ายกตัวอย่างก็เช่นว่าพระจุลบันทกะที่คนไทยเรียกกันสั้นๆว่าจุลบันทกนะอาตมาไม่ค่อยชอบเรียกว่าจุลบันทกเพราะว่าดูเสียงมันแปลกๆดูความหมายถ้ามาเทียบกับภาษาไทยดูไม่ค่อยดีจะอะไรจะนิยมเรียกตามภาษาบาลีมากกว่าจุลบันทกะท่านจุลบันทกะเนี่ยมาในชาติปัจจุบันที่ท่านเป็นจุลบันทกะเนี่ยเป็นน้องชายของพระอรหันต์พระอรหันต์มีนามว่ามหาบันทกะพี่น้องเนี่ยจะชื่อท้ายเหมือนกันคือบันทกะองค์พี่เนี่ยชื่อมหาบันทกะองค์น้องเนี่ยชื่อจุลบันทกะมหาบันทกะมาบวชก่อนได้เป็นพระอรหันต์ก็ชวนน้องชายมาบวชเพราะเห็นว่าการบวชในพุทธศาสนาเนี่ยทำทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้ ก็ปรารถนาดีกับน้องชายในแง่ที่ว่าถ้าน้องชายมาบวชก็น่าจะทำทุกข์ให้หมดสิ้นไปเหมือนที่ตนเองได้บรรลุมรรคผลถึงขั้นเป็นพระอรหันต์แล้วชักชวนน้องชายมาท่านมหาบันทกะเนี่ยมีความสามารถในการแต่งฉันแต่งคำร้อยกลองในภาษาบาลีก็เรียกว่าเป็นฉันทลักษณ์นะแต่งคาถาสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าไว้บทหนึ่งก็เรียกว่าท่านเข้าใจว่าง่ายแล้วก็ให้น้องชายที่บวชแล้วเนี่ยท่องจำเป็นการใช้อุบายเพื่อให้น้องชายเนี่ยได้ระลึกถึงพุทธคุณน้องชายที่เป็นชื่อว่าจุลมันทกะเนี่ยท่องคาถาเดียวเหมือนกลอนบทเดียวเนี่ยภาษาไทยก็เหมือนเป็นกลอนบทเดียวกลอนบทเดียวเนี่ยใช้เวลา4เดือนยังท่องไม่ได้ท่องได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าประมาณนี้นะได้ต้นลืมปลายได้ปลายลืมต้น4เดือนไม่สำเร็จในการท่องจำกลอนเพียงแค่บทเดียวคาถาเดียวพี่ชายซึ่งเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะก็เห็นว่าโอ้น้องชายเราเนี่ยนะน่าจะปัญญาไม่มากพอที่จะมาเรียนธรรมะแล้วคงจะเอาดีในทางธรรมะไม่ได้ก็บอกน้องชายว่าสึกไปเถอะคงจะเอาดีทางบวชพระนี่ไม่ได้หรอกให้ไปอยู่เป็นฆราวาสทำบุญทำทานตามสมควรดีกว่ายังได้ใส่บาตรยังได้บำเพ็ญทานยังรักษาศีลตามสมควรแก่ฐานะของฆราวาสต่อไปเอาไปสะสมบุญทางโน้นดีกว่ามาบวชเป็นพระเนี่ยบิณฑบาตฉันภัตตาหารที่ญาติโยมตั้งใจใส่แล้วก็มาภาวนาไม่ได้อย่างนี้นะในความเห็นของท่านเนี่ยท่านรู้สึกว่ามันน่าจะสู้ไปศึกไปเป็นฆราวาสไม่ได้ก็บอกกับน้องชายว่าศึกไปเถอะน้องชายถูกพี่ชายซึ่งเป็นพระอรหันต์พูดถึงขนาดนี้ก็เสียใจก็เดินไปกะว่าจะออกจากวัดไปเป็นฆราวาสนั่นแหละเดินออกไปทีนี้เนื่องจากว่าพระจุลบันทกะเนี่ยสร้างบารมีมามากนี่ขนาดสร้างมามากนะยังถูก อดีตกรรมนะที่ทำไว้ในชาติก่อนๆเนี่ยมาขัดขวางได้ถึงเพียงนี้พระพุทธเจ้าทรงทราบก็เลยไปดักที่หน้าประตูวัดนะวัดนั้นคือวัดเชตวันพระพุทธเจ้าทราบรู้ว่าจุลบันทกะเนี่ยไม่ใช่เวไนหมายถึงว่าไม่ใช่ผู้ที่จะถูกฝึกโดยสาวกแต่เป็นพุทธเวไนคือต้องเป็นพระพุทธองค์เท่านั้นที่จะมาฝึกให้สำเร็จมรรคผลได้นี้เมื่อไปอยู่ในสำนักของพี่ชายไม่สำเร็จ
แม้กระทั่งว่าจะท่องจำเพียงคาถาแค่บทเดียวอย่าว่าแต่ไปเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีหรือพระอรหันต์เลยนะแค่ท่องจำคาถาบทเดียวก็ท่องไม่ได้นะแต่ถ้าให้พระองค์ฝึกพระองค์ฝึกได้พระองค์ก็เห็นแล้วว่าจุลมัณฑกะเนี่ยเป็นเวไนยของพระองค์พระองค์ก็จึงมาดักณที่พระจุลมัณฑกะจะเดินออกจากวัดเรียกว่าจะไปศึกเอาข้างนอกนะพอมาพบพระพุทธเจ้านะพระจุลมัณฑกะก็ก้มกราบพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าจะไปไหนบอกจะไปศึกพระพุทธเจ้าก็ถามว่าทำไมต้องจะต้องศึกทำไมบอกพี่ชายให้ศึกพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอบวชอุทิศเราหรือบวชอุทิศพี่ชายนี่เป็นคำถามที่เป็นไม่ใช่ว่าจะไปดูหมิ่นพี่ชายไม่ใช่จะไปดูหมิ่นพระอรหันต์แต่เป็นคำถามที่ซื่อที่จะกระตุกให้ท่านจุลมัณฑกะเนี่ยระลึกได้ว่าเราเนี่ยบวชอุทิศใครเป็นคำถามซื่อๆท่านก็ตอบง่ายๆบวชอุทิศพระองค์เมื่อคำตอบนี้ออกมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าถ้าบวชอุทิศเราแล้วก็ไม่ต้องศึกมาฝึกอยู่กับเราฝึกกรรมฐานอยู่กับเราแล้วพระองค์ก็ประทานผ้าขาวให้ผ้าขาวให้ผืนหนึ่งแล้วบอกกรรมฐานให้ง่ายๆสั้นๆราโชหรนังราโชหรนังราโชหรนังแปลว่าผ้าเช็ดฝุ่นบอกกรรมฐานว่าให้บริกรรมราโชหรนังแล้วก็เอาผ้าเนี่ยไปเช็ดมือตัวเองอย่างนี้เช็ดมือตัวเองสมมติว่านี่เป็นผ้าขออภัยนะสมมตินี่เป็นผ้านะแล้วก็เอาขยำแล้วก็เช็ดมือไปเช็ดมือไปเรื่อยๆแล้วบอกเคล็ดไว้ด้วยว่าให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตอนนั้นเป็นเวลาเช้าตะวันยังไม่ส่องก็ให้หันนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วให้บริกรรมอย่างนี้ไปบริกรรมไปละโชหรนังละโชหรนังเอาแล้วก็ทำท่าอย่างนี้ด้วยนะเอามือถือผ้าไว้แล้วก็เช็ดมืออีกข้างหนึ่งละโชหรนังละโชหรนังหรือบางตำราก็บอกว่าคำบริกรรมเป็นละโชหรนังละชังหรติละโชหรนังละชังหรติซึ่งก็ความหมายเดียวกันก็คือผ้าขาวเช็ดฝุ่นผ้าเช็ดฝุ่นผ้าเช็ดฝุ่นถ้าเป็นคำไทยๆหน่อยก็ผ้าเช็ดฝุ่นหนอผ้าเช็ดฝุ่นหนออย่างนี้ก็ได้จะแปลอย่างนี้ก็ได้ซึ่งสั้นๆคำสั้นๆไม่ยาวถึงขนาดเป็นคาถายาวๆเป็นหนึ่งบทเลยเป็นแค่วลีระโชหรนังระชังหรติหรือว่าระโชหรนังซ้ำๆก็ได้ระโชหรนังระโชหรนังถามว่าจำได้ไหมจำได้ไม่ยากจำได้ไม่ยากงั้นไปปฏิบัติพระจุลมัณฑกะก็ไปนั่งหันหน้าเข้าหาตะวันแล้วก็เช็ดมือไปเช้าวันนั้นเนี่ยเป็นเช้าที่ท่านจะไปกิจนิมนต์กันกิจนิมนต์เนี่ยอยู่ในเมืองนั่นแหละก็ผู้นิมนต์เนี่ยเจ้าภาพเนี่ยนิมนต์พระทั้งวัดท่านมหาบรรณกะเนี่ยเป็นผู้ที่จัดการนิมนต์จัดรายชื่อพระไปกิจนิมนต์เขานิมนต์ทั้งวัดก็จัดไปทั้งวัดแล้วก็บอกจำนวนพระไปกับเจ้าภาพว่ามีพระอยู่เท่านี้แล้วก็กันชื่อของพระท่านจุลบรรณกะออกไปซะเพราะรู้อยู่ว่าท่านรู้อยู่เองว่าท่านเพิ่งไล่ให้ไปศึกแล้วเขาเดินไปแล้วท่านจุลบรรณกะเดินออกไปแล้วก็เข้าใจว่าท่านจุลบรรณกะเนี่ยไปลาสิกขาเรียบร้อยแล้วกลับบ้านแล้วเพราะนั้นเช้าวันนี้งานกิจนิมนต์วันนี้จะไม่มีท่านจุลบรรณกะไปก็ไม่ได้ส่งชื่อท่านจุลบรรณกะไปด้วยทั้งที่ทางเจ้าภาพเนี่ยนิมนต์ทั้งวัดก็มีพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุทุกๆรูปเลยในวัดเนี่ยไปยังบ้านของเจ้าภาพเจ้าภาพก็ถึงพระภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นประธานเนี่ยนะรวมทั้งพระภิกษุทั้งหลายถึงบ้านแล้วก็เตรียมจะถวายอาหารเริ่มด้วยการถวายน้ำสมัยก่อนฉันด้วยมือท่านก็เขาก็จะถวายน้ำเพื่อล้างมือ
พระเจ้ายังไม่รับยังไม่รับน้ำยังไม่รับอาหารเจ้าภาพก็ถามว่าโยมนะโยมก็ถามว่าเหตุใดพระองค์จึงยังไม่รับพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระยังมาไม่ครบพระยังมาไม่ครบท่านมหามนกะก็ตอบว่าทูลแย้งของทูลแย้งพระพุทธเจ้านะประมาณว่ารายงานไม่ได้เถียงอะไรนะเพียงแต่รายงานว่าครบแล้วพระเจ้าค่ะไม่มีพระที่ตกค้างอยู่ที่วัดแล้วด้วยความเข้าใจว่าพระจุลมานกะน่ะลาสิกขาไปแล้วอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการเถียงหรือว่าไม่ใช่เป็นการดื้อๆกับพระพุทธเจ้านะเรียกว่ารายงานข้อมูลตามที่ท่านเข้าใจพระพุทธพระอรหันต์เนี่ยไม่มีกิเลสแล้วบางทีพระท่านไปเล่าเนี่ยก็เล่าในลักษณะว่าไปเถียงพระพุทธเจ้านี่ก็เดี๋ยวจะกลายเป็นกล่าวตู่พระอรหันต์เขาเพราะว่าพระมหาบรรณกะเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็เพียงแค่รายงานข้อมูลตามที่ท่านเข้าใจก็คือว่าพระมหามนกะเข้าใจว่าพระจุลปันกะน่ะลาสิกขาแล้วก็กราบทูลรายงานพระพุทธเจ้าว่าไม่มีแล้วพระเจ้าค่ะพระในวัดนั้นหมดแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็ยังยืนยันว่ายังมีพระอยู่ยังมีพระหลงเหลืออยู่รูปหนึ่งเจ้าภาพก็เลยสั่งคนใช้ให้ไปดูว่าที่ว่าพระหลงเหลืออยู่รูปนั้นน่ะคือใครแล้วก็นิมนต์ท่านมาคนใช้ก็วิ่งไปจากบ้านถึงวัดเนี่ยระยะทางท่านกล่าวว่าประมาณ1กิโลหรือ2กิโลจะมาจำตัวเลขได้ไม่แน่ชัดประมาณเอาเป็นว่ากิโลกว่าๆก็แล้วกันนะก็ด้วยความรีบก็วิ่งไปถึงวัดแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอพระถึง 1,000 รูปกะคร่าวๆคงไม่ใช่ยืนนับแล้วเนาะก็คงกะประมาณนะว่าโอ้พระประมาณเนี้ยประมาณ 1,000 รูปอยู่ที่วัดเชตวันก็พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระ1รูปเข้ามาเห็นพระ 1,000 รูปเขาก็เลยไม่รู้จะนิมนต์องค์ไหนไม่รู้จะนิมนต์รูปไหนก็วิ่งตื้อกลับมาที่วัดที่บ้านงานก็บอกกับเจ้านายตัวเองบอกว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีพระ1รูปตกค้างอยู่ที่วัดนั้นไม่ใช่รูปเดียวมีถึง 1,000 รูปจะให้นิมนต์รูปไหนนะคำถามคือจะให้นิมนต์รูปไหนที่ว่าเอารูปเดียวเนี่ยเจ้าภาพก็งงกับคำรายงานของลูกน้องตัวเองก็หันมากราบทูลพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลูกน้องก็บอกฉันบอกว่ามีพระถึง 1,000 รูปจะให้นิมนต์รูปไหนพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าให้นิมนต์พระที่ชื่อจูรบันทกะเจ้านายก็ไปบอกลูกน้องไปนิมนต์พระที่ชื่อจูรบันทกะลูกน้องก็วิ่งตื้อกลับไปอีกเป็นรอบที่สองไปที่วัดตะโกนถามพระคุณเจ้ารูปไหนชื่อจูรบันทกะพ่อเจ้าข้าขอนิมนต์ไปกิจนิมนต์พระทุกรูปเลยตอบอาตมาชื่อจูรบันทกะองนั้นก็จุลบรรณกะองนี้ก็จุลบรรณกะตอบทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์ครบ 1,000 รูปชื่อเดียวกันหมดเลยไอ้ลูกน้องที่กำลังยืนอยู่ที่หน้าประตูวัดงงครั้งที่สองไม่รู้จะนิมนต์รูปไหนดีวิ่งตื้อกลับไปที่บ้านอีกรายงานเจ้านายตัวเองนายทุกรูปชื่อเดียวกันหมดเลยชื่อจุลบรรณกะทุกรูปเลยเจ้านายก็งงตามไปด้วยก็หันมากราบทูลพระเจ้าแต่พระองค์ไม่เจริญลูกน้องกระหม่อมชั้นรายงานมาว่าพระทุกรูปที่วัดชื่อเดียวกันหมดเลยชื่อจุลบรรณกะจะทำยังไงดีพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบไปว่าให้นิมนต์ชื่อจุลบรรณกะเนี่ยนะไปถามพระธรรมรูปเนี่ยว่าองค์ไหนชื่อจุลบรรณกะแล้วองค์ที่พูดองค์แรกรูปที่พูดรูปแรกให้ไปดึงชายจีวรมาเอารูปนั้นองค์อื่นๆที่รูปอื่นๆที่ตอบทีหลังเนี่ยไม่เอารูปที่พูดรูปแรกลูกน้องก็วิ่งตื้อกลับไปเป็นรอบที่3ถามว่าพระคุณเจ้ารูปไหนชื่อจุลมันทกะพระเจ้าค่ะองค์ที่เป็นองค์จริงก็พูดอีก 1,000 องค์ที่เหลือเนี่ยเป็นรูปนิมิตใช้ฤทธิ์แสดงเอาไว้
ก็พอสังเกตว่ารูปนี้เอ่ยปากพูดครั้งแรกก็ไปจับชายจีวรเลยนิมนต์ไปกิจนิมนต์พอจับชายจีวรเอาองค์จริงเข้าองค์ที่เป็นรูปนี้ไปทั้งหลายก็ดับหายไปเหลือองค์เดียวนี่แสดงว่าท่านสำเร็จแล้วขั้นตอนตรงนี้ช่วงเวลาเพียงแค่พระภิกษุทั้งหลายพร้อมทั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินออกจากวัดไปหาบ้านกิจนิมนต์ประมาณ2กิโล2กิโลคนเดินเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เนี่ยสักครึ่งชั่วโมงถึงไหมประมาณนี้นะคงประมาณเนี่ยใช้เวลาไม่นานเลยประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนั้นเกิดอะไรขึ้นในระหว่างที่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุทั้งหลายเดินทางไปที่บ้านงานก็คือพระจุลบันทกะก็นั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหันหาแดดแดดทางทิศตะวันออกในยามเช้ายามสายนี่ก็คือแดดยิ่งแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นตะวันนี่ขึ้นสูงขึ้นแดดยิ่งแรงขึ้นคนอินเดียเนี่ยนะไม่ใช่หุงหาอาหารตอนเช้าๆเหมือนบ้านเรานะเขารอจนถึง9โมงครึ่งจึงจะหุงหาอาหารอันนี้อาตมาจากประสบการณ์ไปบิณฑบาตที่อินเดียท่านเจ้าอาวาสเนี่ยที่วัดไทยพุทธคยาตอนนั้นท่านเจ้าขุนยอดเตือนไว้ว่าถ้าจะไปบิณฑบาตที่อินเดียอย่าไปเช้าอย่างเมืองไทยถ้าไปเช้าอย่างเมืองไทยอดเพราะเขายังไม่หุงหาอาหารยังไม่ติดเตาเลยต้องรออย่างน้อยคือ9โมงครึ่งแต่ถ้าให้แน่ใจนะคือ10โมงคือสายมากคนที่ทำอาหารเนี่ยก็จะเริ่มประมาณ9โมงครึ่งเป็นอย่างเร็วเพราะฉะนั้นกว่าที่ท่านจุลบันทกะจะเช็ดมือแล้วก็คนมาตามพระพุทธเจ้าแล้วก็พระภิกษุทั้งหลายไปงานเนี่ยนะก็สายมากแล้วท่านจุลบันทกะก็เช็ดมืออย่างเงี้ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแดดก็ส่องมาใช่ไหมเหงื่อก็ไหลใครก็ย้อยเช็ดไฟเนี่ยนะปรากฏว่าหันมามองผ้าที่ปรากฏอยู่ที่มือขี้เหงื่อที่ใครที่ปรากฏอยู่ที่ฝ่ามือเนี่ยถูกผ้าขาวเช็ดไปเนี่ยกลายผ้าขาวจากเดิมที่ขาวๆเนี่ยกลายเป็นสีดำเศร้าหมองเกิดขึ้นมาความเศร้าหมองเกิดที่ผ้าที่เช็ดท่านก็เกิดสลดใจก็เรียกว่าเกิดสังเวชสังเวชเนี่ยนะจะว่าสลดใจมันก็ไม่ค่อยเชิงสลดใจเท่าไหร่คือเรียกว่าสะกิดใจมากกว่าตรงนี้เป็นกรรมฐานเดิมของท่านชาติหนึ่งในอดีตเป็นพระราชาเสด็จเรียบพระนครแล้วระหว่างที่เรียบพระนครนั้นด้วยความที่เดินทางเรียบพระนครเนี่ยนะมันก็เป็นงานที่เหนื่อยเหมือนกันพระเสโทไหลรู้จักพระเสโทไหมก็คือเหงื่อนะพระองค์ก็ในชาตินั้นนะก็หยิบเอาผ้าเช็ดหน้าสีขาวนี่แหละมาเช็ดหน้าผากพอเช็ดหน้าผากไปปุ๊บมาดูโอ้โหขี้เหงื่อขี้ใครที่หน้าของพระองค์เองเนี่ยเราเช็ดไปแล้วผ้าออกมาได้ดำเกิดเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเห็นความสกปรกของร่างกายอุทานขึ้นมาในใจว่าอนิจจาวัฏสังขาราประมาณว่าสังขารนี่ไม่เที่ยงนะเห็นความไม่เที่ยงของสังขารเราแต่งตัวอย่างดีออกจากราชวังเดินเรียบพระนครเสด็จเรียบพระนครโดยหลังช้างนะไม่ได้เดินเองด้วยนะขึ้นหลังช้างไปช้างเดินส่วนตัวพระราชาเนี่ยอยู่บนหลังช้างขนาดนั้นก็ยังไม่ใช่ว่าโดนแดดโดยตรงมีฉัตรมีบังศูนในขบวนของพระราชาเนี่ยนะไม่โดนแดดโดยตรงแต่ก็เหนื่อยเหงื่อไหลเช็ดมาแล้วก็เห็นผ้าเนี่ยดำไปเลยเกิดกรรมฐานขึ้นมาเห็นอสุภะเห็นความเป็นอนิจจังด้วยเรียกว่าด้วยกรรมฐานอันนั้นที่เกิดในชาติก่อนส่งผลให้ในชาติที่เป็นพระจุลบันทกะเนี่ยได้รับกรรมฐานที่ตรงกับจริตของท่านเองนะพระพุทธเจ้าเห็นว่าในชาติก่อนมีทุนเดิมมาอย่างไรก็ต่อยอดนี่เป็นความสามารถพิเศษที่พระพุทธองค์ทรงรู้ว่าบุคคลนี้เคยทำบุญหรือทำกรรมฐานอยู่เดิมมาอย่างไรแล้วจะต่อยอดจากจุดที่คนนั้น
เคยทำท่านจุลปันธกะเคยมีกรรมฐานคือเห็นผ้าสีขาวแสดงความจริงของร่างกายว่าเศร้าหมองพระองค์ก็จึงประทานผ้าขาวให้แล้วให้ไปเช็ดเหงื่อเช็ดเหงื่อที่ฝ่ามือแต่ไม่ได้บอกตรงๆว่าไปเช็ดเหงื่อให้บริกรรมพร้อมทั้งทำท่าอย่างนี้เช็ดมือตัวเองไประโชหระนังระโชหระนังหรือระโชหระนังระชังหระติระโชหระนังระชังหระติแล้วบอกเคล็ดว่าให้หันหน้าทางทิศตะวันออกเพราะว่าถ้าหันหลังเนี่ยเหงื่อไม่เคยออกต้องหันหน้าหันหน้าก็หาแดดแดดสายๆเนี่ยนะลงมาแล้วก็เช็ดไปเช็ดไปอาจบางทีอาจจะมีเช็ดเหงื่อตัวเองด้วยนะก็เช็ดไปเช็ดไปผ้าแสดงความจริงว่าร่างกายเศร้าหมองท่านก็สังเวชเกิดขึ้นมาตอนสังเวชเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงบ้านงานแล้วเช็ดไปเนี่ยนะเหงื่อติดผ้าจนดำเนี่ยนะพระพุทธเจ้าอยู่ที่บ้านงานแล้ว ความฉุกคิดเกิดขึ้นในใจว่าร่างกายนี้เศร้าหมองผ้านี้เศร้าหมองขออภัยเห็นผ้าเศร้าหมองเศร้าหมองมาจากร่างกายที่มันเศร้าหมองเรียกว่าเกิดอสุภะเห็นร่างกายแสดงอสุภะให้ฟังให้เห็นพระพุทธเจ้าก็ทราบว่าขณะนี้จิตของท่านจุลปันธกะเนี่ยเห็นความจริงของกายในแง่ของอสุภะขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ส่งกระแสเหมือนเป็นเสียงเตือนเข้ามาในหูของท่านจุลปันธกะที่กำลังพิจารณาผ้าที่ดำๆอยู่เนี่ยบอกว่าไม่ใช่เพียงกายนะที่เศร้าหมองจิตนี้ก็เศร้าหมองจากกิเลสที่จรมาสังเกตว่าพระองค์จะแสดงว่าจิตกับกิเลสเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันจิตเนี่ยเศร้าหมองเพราะกิเลสจรมาให้สังเกตอย่างนี้ว่าจิตเองก็เศร้าหมองไม่ใช่เพียงผ้าที่เศร้าหมองเพราะกายจิตเองก็เศร้าหมองเพราะกิเลสจรมาถ้าเห็นกิเลสดับจิตก็ผ่องใสจิตเป็นพระพัสสรท่านจุลปันธกะได้ยินอย่างนั้นพิจารณาเห็นตามบรรลุถึงขั้นเป็นพระอรหันต์ในตอนนั้นเลยเรียกว่าบารมีที่สั่งสมมาให้ผลแต่ทำไมขนาดปัญญาฟังธรรมของพระเจ้าแบบทางไกลนะไม่มีปัญหาอินเทอร์เน็ตล่มเหมือนอย่างเมื่อสักครู่นี้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยส่งกระแสมาทางไกลเนี่ยเพียงแค่นิดเดียวสกิปปัญญานิดเดียวปัญญาที่เคยสั่งสมมาก็ให้ผลทำให้ท่านจุลปันธกะเนี่ยเกิดบรรลุเป็นถึงขั้นสุดท้ายเลยคือเป็นพระอรหันต์ในทันทีนั้นแต่ทำไมตอนที่พี่ชายซึ่งเป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกันเนี่ยยังสอนให้ท่องคาถาเพียงคาถาเดียวท่านจุลปันธกะยังท่องไม่ได้ นี่คือกำลังจะบอกว่านี่แหละมันเป็นผลจากอดีตชาติของท่านทำกรรมไว้ข้อหนึ่งคือทำมิจฉาวาจาเอาไว้มิจฉาวาจาเนี่ยนะที่วันนี้มาเตือนก็คือเพราะว่าเพียงแค่กล่าวคำเยาะเย้ยถากถางท่านจุลปันธกะเนี่ยนะชาติก่อนเนี่ยปัญญาดีมากท่องจำอะไรได้เพียงแค่อ่านหรือฟังเพียงครั้งเดียวก็จำได้เลยรู้สึกว่าการท่องจำไม่เป็นปัญหาแล้วก็ไม่มีภาระสำหรับท่านเลยในการท่องจำคำสอนชาติก่อนนั้นบวชเป็นพระภิกษุท่องจำปาติโมกข์ได้ท่องจำพระไตรปิฎกได้แต่ฉานในแง่ของความจำปราดเปรื่องมากมาเห็นภิกษุรูปหนึ่งท่องจำคาถาเพียงคาถาเดียวท่องไม่ได้ท่องอยู่นานท่องไม่ได้ท่านก็หัวเราะเยาะหัวเราะเยาะแล้วพูดในลักษณะที่ว่าทำลายน้ำใจคนฟังคือพระรูปที่ท่องไม่ได้เนี่ยฟังแล้วถึงกับท้อถอยถึงกับน้อยใจในความสามารถของตัวเองล้มเลิกการท่องจำคิดดูนะตนเองมีปัญญามีสติดีมีความจำดีแต่ยังไม่มีปัญญาในระดับโลกุตระนะยังไม่เกิดมรรคผลอะไรแต่ไปดูถูกเหยียดหยามมีวาจาเพียงแค่ครั้งเดียวและทำให้ผู้ที่ถูกพูดด้วยเนี่ยถึงกับล้มเลิกความพยายามในการที่จะเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเลิกไปเลยเพราะรู้สึกอายถูกพระด้วยกันเหยียดหยามว่าความจำไม่ดีท่องอะไรก็จำไม่ได้
คำเหยียดหยามคำเยาะเย้ยคำดูถูกคำดูหมิ่นที่ออกมาจากพระด้วยกันทำให้พระอีกรูปหนึ่งถึงกับล้มเลิกความพยายามในการท่องจำนั้นไปอานิสงส์จะเรียกอานิสงส์ไหมเรียกว่าอะไรวิบากนะวิบากที่เกิดจากการที่ท่านในอดีตชาติเนี่ยท่านจุลปันธกะเนี่ยนะในอดีตชาติไปดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามพระรูปอื่นจนเขาต้องล้มเลิกความพยายามในการท่องจำทำให้ชาติต่อๆมาหลังจากนั้นเนี่ยท่องอะไรไม่จำเลยท่องคาถาเพียงคาถาเดียวก็ไม่จำเลยตกถึงมาถึงชาติสุดท้ายที่จะมาเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยนะก็ยังท่องจำสักคาถาหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่วิบากที่เป็นกุศลเดิมๆก็ยังมีอยู่ขนาดว่าชาติเนี่ยจะต้องได้เป็นพระอรหันต์ละกุศลเก่าๆเนี่ยจะส่งมานะเป็นบารมีสั่งสมมาชาติเนี่ยจะได้เป็นพระอรหันต์แล้วแต่กระนั้นก็ยังถูกวิบากที่เป็นอกุศลที่เคยดูหมิ่นกับคนอื่นเอาไว้ทำให้มากั้นขวางทำให้ไม่เจริญอยู่พักหนึ่งถ้าไม่ได้พระพุทธเจ้ามาช่วยสั่งสอนก็อาจจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ชาตินี้ก็ฝ่าไปอีกชาติหนึ่งต้องรอชาติไหนอีกก็ไม่รู้ที่จะมาบวชแล้วก็หรือว่าจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้สำเร็จซึ่งก็ยังเอาแน่ไม่ได้นะเพราะนั้นอย่าประมาทในการแสดงออกทางวจีกรรมนะเพราะมันจะตามเป็นเครื่องขัดขวางเราในอนาคตอย่าคิดว่ากรรมที่ทำไปไม่มีผลนะวันนี้มาเตือนก็คือมาเตือนเรื่องของวจีกรรมหรือการแสดงออกทางการสื่อสารนะวจีกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เพียงคำพูดที่เป็นออกมาเป็นเสียงอย่างนี้เท่านั้นคำที่ออกมาเป็นตัวหนังสือเป็นคอมเมนต์เป็นอะไรอะแชทกันสื่อสารกันเนี่ยนะออกมาแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นวจีที่เป็นทุจริตคือเป็นคำโกหกข้อมูลผิดนะเป็นคำที่ส่อเสียดคือยุให้คนแตกสามัคคีกันหรือเป็นคำด่าทำให้เขาเจ็บใจเจ็บแสบเครียดแค้นเจ็บใจเนี่ยเป็นคำด่าอย่างเงี้ยรู้สึกว่ายุคนี้ต้องระวังให้มากในเรื่อง3เรื่องนี้ส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือคำพูดเพ้อเจ้อพูดอะไรไร้สาระคนอ่านก็เสียเวลาคนฟังก็เสียเวลาอย่างเงี้ยนะก็ไม่ควรทำด้วยเช่นกันพระจุลวรรณกะเนี่ยนะพอสำเร็จมรรคผลแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงเตือนเจ้าภาพว่ายังมีพระอีกรูปหนึ่งแล้วก็พระที่ว่านั้นไม่ใช่พระธรรมดาด้วยเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ใช่พระอรหันต์ธรรมดาด้วยมีอิทธิในการที่จะแสดงตนเองออกมาเป็นหลายๆคนเรียกว่ามีการแสดงอิทธิระดับพิเศษด้วยนะคือคนที่จะนิมิตตัวเองออกมาเป็นหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะทำท่าอะไรเหมือนกันในรูปนิมิตนั้นแต่ของท่านจุลปันธกะเนี่ยนะองหนึ่งนั่งสมาธิองหนึ่งเดินจงกรมอีกองหนึ่งปัดกวาดอีกองหนึ่งซักผ้าอีกองหนึ่งสงน้ำทำคนละอย่างกันเลยใน 1,000 คนใน 1,000 รูปที่นิมิตออกมาเนี่ยนะเป็นความสามารถที่พิเศษมากทำให้อะไรคนที่ไปตามพระเนี่ยนะก็งงไปเลยเหมือนกันว่าพระที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ามี1รูปนะไปถึงวัดก็เห็น 1,000 รูปแล้วก็ทำต่างๆนานาคนละอิริยาบถคนละงานกันเลยพอไปถึงงานแล้วเนี่ยพระที่ไปงานด้วยกันเนี่ยก็ยังสงสัยว่าท่านจุลปันธกะเนี่ยถึงขั้นไหนแล้วเนาะพระพุทธเจ้าก็จะให้พระทั้งหลายเนี่ยคลายสงสัยในคุณธรรมของท่านจุลปันธกะพอฉันเสร็จแล้วเป็นธรรมเนียมของพระที่จะแสดงธรรมปกติแล้วก็จะเป็นหน้าที่หรือว่าเป็นคราวที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเองบ้างหรือให้พระสาวกผู้ทรงคุณธรรมเนี่ยแสดงธรรมวันนั้นมอบให้พระจุลปันธกะแสดงธรรมและแสดงธรรมวิจิตรพิสดารมากเกินกว่าพระปุถุชนจะแสดงได้ก็เป็นอันว่าคลายสงสัยกับพระทั้งหลายที่อยู่ในที่นั้นว่าเอ๊ะท่านคุณธรรมขั้นไหนแล้วนอกนี่นะก็เป็นอันเข้าใจกันได้ว่าท่านคงสำเร็จเป็น
พระอรหันต์หรือว่าเป็นพระอริยเจ้าในขั้นสูงแล้วนะนี่ก็เล่ามาเนี่ยจริงๆไม่ได้เล่าในแง่ของอิทธิปาฏิหาริย์อะไรไม่ได้เน้นเรื่องนี้แต่จะเน้นเรื่องของว่าท่านแม้จะมีบุญบารมีมากพอจะมาเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นแล้วเนี่ยยังถูกวิบากที่ท่านพลาดในชาติก่อนแล้ววิบากนั้นน่ะทำเพียงครั้งเดียวแต่ส่งผลให้ท่านเนี่ยเป็นคนปัญญาทึบมาทุกๆชาติหลังจากนั้นฉะนั้นถ้ารู้ว่าอกุศลให้ผลอย่างไรเราทั้งหลายคงไม่กล้าที่จะแสดงอกุศลแสดงวจีกรรมที่เป็นอกุศลแสดงกายกรรมที่เป็นอกุศลแสดงหรือทำพระธรรมมโนกรรมที่เป็นอกุศลเป็นบาปเพราะว่ามันให้ผลอย่างที่เจ็บแสบแล้วก็ทุกข์ร้อนทุรนทุรายมากสำหรับผู้ที่รับวิบากอยู่ดังนั้นถ้ารู้อย่างนี้อาตมามาอธิบายอย่างนี้แล้วถ้าเข้าใจและถ้าได้ยินได้ฟังแล้วก็ถึงความสะกิดใจก็เป็นเรื่องที่ดีก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายแต่ถ้าพูดถึงขั้นนี้แล้วยังไม่สะกิดใจก็อาจจะต้องฟังอีกหลายๆหนก็ขอพักสักครู่นะเดี๋ยวจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่สองนะท่านชัยชนะนะครับขอพักสักครู่หนึ่ง ขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมบุญสองของรายการในช่วงที่สองนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโรสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือจะฝากคำถามทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยก็สามารถฝากข้อความได้เพราะมีการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับนมัสการครับท่านศาสนะทราบว่ามีคำถามค้างอยู่นิมนต์ครับครับมีคำถามจากเมื่อวานครับของอาจารย์ทิพย์กรฝากให้อาจารย์ช่วยตอบให้กับโยมซึ่งมาจากนครสวรรค์ครับถามมาว่าเวลาที่ทางวัดทำบุญใส่บาตรแล้วโยมเอาข้าวขันหรือว่าเอาขันข้าวนะครับมาให้พระใส่บาตรด้วยทั้งที่ข้าวนั้นไม่ใช่ของพระแล้วพระจะได้อะไรได้อานิสงส์อะไรประมาณว่าครับพระใส่บาตรนะฮะพระตักบาตรพระด้วยกันใช่ไหมครับใช่ครับคือโยมให้เอาขันข้าวของโยมมาให้พระตักบาตรถามว่าพระครับผู้รับพระจะได้จากโยมมาใส่บาตรอีกทีจะได้รับอานิสงส์อะไรครับอันนี้ก็ได้อานิสงส์คือได้ทำทานนั่นเองถ้าเราตัดคำว่าพระว่าโยมออกไปเนี่ยนะก็คือเหมือนพ่อเอาข้าวให้ลูกมาใส่บาตรให้พระลูกเองก็ได้อานิสงส์ด้วยแบบเดียวกันถ้าเราตัดเรื่องของความเป็นโยมความเป็นพระออกไปนะเป็นโยมให้โยมเอาไปให้ใส่บาตรอีกทีเนี่ยก็พระเองนะไม่ได้เป็นผู้ที่มีครัวไม่ได้มีหม้อข้าวเตาไฟติดมาด้วยคือออกจากเรือนบวชมาแล้วอันนี้ญาติโยมก็ปรารถนาดีอยากจะให้พระเนี่ยได้มีการให้ทานด้วยอาหารบ้างพระก็ได้โอกาสตรงนี้แหละที่ว่าโยมเอาอาหารมาให้พระแล้วพระก็ได้เอาอาหารนั้นไปถวายทานต่อไปให้ทานต่ออานิสงส์ว่ามันจะได้มากได้น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าที่ท่านทำอยู่นั้นน่ะท่านมีใจแบบไหนมีใจแบบว่าเออค่อยทำก็ทำไปประมาณนี้นะโยมให้มากก็ให้ไปไม่ค่อยได้ยินดีอะไรเท่าไหร่หรอกก็ทำไปตามหน้าที่หรือว่าทำไปตามบทบาทที่เขาสมมติให้เฉยๆนะครับไม่ได้ยินดีอะไรมากอานิสงส์ก็คงจะน้อยเพราะว่าท่านก็ไม่รู้สึกยินดีอะไรแต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยโยมขนขวาย
โยมผู้ให้พระมาก็ได้บุญเราก็เอาสิ่งเนี้ยไปทำบุญต่อกับไปให้กับพระรูปอื่นอีกหลายๆรูปเนี่ยก็ท่านเองมีความยินดีในการให้ครั้งนั้นแล้วก็รู้สึกด้วยว่าเป็นเจ้าของข้าวของต่างๆที่โยมถวายมาเมื่อสักครู่นี้นี่นะก็เท่ากับว่าท่านก็ได้ทำในนามของท่านด้วยมีความยินดีว่าเหมือนเป็นสะพานในการที่จะรับของจากโยมเอาไปให้กับพระภิกษุรูปอื่นต่อเหมือนมีความเป็นเจ้าของด้วยอย่างนี้ท่านก็ได้อานิสงส์มากกว่าโยมเองก็ได้นะโยมเองเป็นผู้ได้ให้กับพระสมมุติว่าผมเนี่ยนะผมเป็นพระผู้ได้รับของจากโยมมาเนี่ยโยมได้บุญแบบไหนนะโยมได้บุญคือได้ถวายของให้ผมผมได้บุญแบบไหนผมได้บุญคือเอาของที่มีอยู่เนี่ยถวายพระตักบาตรให้พระก็จะบุญก็จะต่างกันโยมเนี่ยได้บุญแน่ๆเลยต่อหนึ่งคือเขาทำอาหารเตรียมมาจากบ้านมีความปลื้มใจปีติใจตั้งแต่ตอนทำลงทุนลงแรงเองขนมาจากบ้านด้วยนำอาหารนั้นมาจากบ้านมาถวายให้เขามีความปลื้มใจแล้วผมเองสมมตินะเป็นผมเป็นพระรูปนั้นผมเองเป็นเนื้อนาบุญของเขาเป็นเนื้อนาบุญของโยมที่โยมเอามาถวายโยมจะเอามาสักกี่คนก็แล้วแต่ผมจะเป็นเนื้อนาบุญของเขาเขาจะได้บุญมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเขาศรัทธาผมแค่ไหนด้วยหนึ่งนะแล้วก็ผมเนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาแค่ไหนเป็นเนื้อนาบุญระดับไหนเป็นปุถุชนหรือเป็นกัลยาณปุถุชนหรือเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็คุณภาพของผมระดับไหนก็เป็นเนื้อนาบุญระดับนั้นของโยมนึกออกไหมครับก็โยมทำบุญมาได้อานิสงส์ไหมมีอานิสงส์ตราบใดที่ผมยังเป็นเนื้อนาบุญที่ดีของเขาอยู่เนี่ยก็อย่างนี้นะครับเป็นระดับหนึ่งแล้วนะผมรับมาต่อไปเนี่ยผมจะตักบาตรพระที่จะมารับบาตรผมเนี่ยก็เป็นเนื้อนาบุญของผมนึกออกไหมครับพร้อมกันนั้นถ้าโยมที่กำลังนั่งดูอยู่สมมติว่าเขาถวายผมมาแล้วก็ผมให้ต่อเนี่ยนะครับเขาเองก็มีความปลื้มใจปิติใจในสิ่งของเหล่านั้นที่ผมได้ให้ต่อหรือในอากัปกิริยาที่ผมทำอยู่นั้นที่ผมได้ให้ทานต่อเขาได้บุญสองต่อนึกออกไหมฮะไม่ใช่ว่าเพียงแค่ต่อเดียวที่ทำกับผมแต่ผมเนี่ยได้บุญจากการที่มีความมุทิตาจากโยมที่โยมได้ให้มาแล้วก็ถึงคราที่ผมให้เป็นผู้ให้ถ้าผมให้ไปก็แหมองค์เนี้ยคล้ายๆว่ารู้ไส้รู้พุงอยู่วัดเดียวกันเนี่ยนะไม่ศรัทธาองค์นี้เลยองค์เนี้ยนะตื่นสายองค์เนี้ยขี้เกียจอะไรเงี้ยนะทำไปอย่างเงี้ยนะผมไม่ได้บุญเท่าไหร่หรอกนึกออกไหมครับแต่ถ้าผมมีความปลื้มใจโอ้โหพระวัดเราเนี่ยนะเป็นพระปฏิบัติทุกรูปเลยถึงแม้องค์นี้จะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เขาพัฒนาต่อไปได้เดี๋ยวเขาจะมีกำลังจากการที่เราให้กำลังเขาเนี่ยคือกำลังนี่คืออาหารเนี่ยเขาได้กำลังนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะไปบำเพ็ญเพียรต่อเขาจะไปรักษาศีลของเขาต่อเขาจะไปทำสมาธิของเขามากขึ้นเขาจะไปทำความเพียรของเขามากขึ้นปัญญาที่ไม่เคยได้จะได้จากการที่มีอาหารจากที่เราให้ไปเนี่ยเป็นส่วนผสมในร่างกายของเขาในขันธ์ห้าของเขา นึกออกไหมครับเราจะรู้สึกว่าปลื้มใจมากที่เรามีส่วนในการที่จะทำให้พระภิกษุได้มีกำลังในการบำเพ็ญเพียรเมื่อก่อนเนี่ยได้แต่เห็นโยมใส่บาตรแล้วก็แหมโยมเนี่ยดีเหมือนกันนะมีโอกาสที่จะเอาอาหารมาถวายพระตอนนี้เราได้โอกาสทำทานบ้างแล้วเงี้ยก็รู้สึกปลื้มใจปิติใจจากการที่โยมได้ทำถวายมาด้วยแล้วก็ปลื้มใจปิติใจจากที่ได้มีโอกาสได้ทำทานกับเขาบ้างด้วยเนี่ยก็ได้บุญครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเองมีความปลื้มใจปิติใจระวางใจอย่างไรในการที่จะรับของจากโยมแล้วก็เอาไปให้ต่อนึกออกมั้ยฮะมันต่างกันบ้างตรงที่ว่าผู้รับกับผู้ให้เนี่ยต่างกันผู้ให้ช่วงแรกเป็นโยมให้พระรูปเดียวต่อไปพระให้พระ
หลายรูปแล้วผู้รับเนี่ยก็หลากหลายมีอาจจะมีทั้งปุถุชนและอาจจะมีทั้งพระอริยะด้วยอย่างเงี้ยนะก็หลากหลายผู้รับเนี่ยโยมหลากหลายให้พระรูปเดียวในช่วงแรกนะโยมหลากหลายให้พระรูปเดียวช่วงที่สองพระรูปเดียวให้พระหลากหลายมันก็มีอานิสงส์ต่างกันตรงนี้ว่าถ้าผมทำใจดีสมมติถ้าผมทำความเข้าใจในทานที่ผมให้วันนี้ได้ทำสังฆทานด้วยนึกออกไหมครับแล้วก็ถ้าเนื้อนาบุญของผมเนี่ยมีพระอรหันต์มีพระอนาคามีอยู่ในนั้นหรือมีพระสกทาคามีมีพระโสดาบันมีสงสาวกที่ผมรู้สึกเลื่อมใสอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยนะผมทำก็ยิ่งตื่นใจครับบุญเนี่ยที่ได้นะถ้าผมเข้าใจผมจะได้บุญมากกว่าโยมที่ถวายพระไอ้ถวายอาหารให้ผมพอเข้าใจไหมครับแต่ถ้าโยมเนี่ยเข้าใจว่าโอ้ของที่เราให้เลยนะมันไปถึงพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญทั้งหลายด้วยนะมันไม่ปลื้มคือมันคล้ายๆกับว่าไม่ได้ให้โดยตรงแต่ในคราวนั้นคราวเดียวเท่านั้นเองที่เขาถวายให้ผมก่อนแล้วผมก็เป็นผู้ให้แต่ถ้าคราวต่อไปเขารู้อยู่ว่าพระทั้งหลายที่มารับบาตรจากผมเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเป็นพระอริยะเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะหลังจากวันนั้นแล้วเขาจะไปตักบาตรของเขาเองก็ได้ก็ได้ในสงฆ์ตรงๆจากการที่เขาได้ทำของเขาเองแต่วันที่เอามาถวายผมก่อนเนี่ยมันเขาเรียกว่ากลายเป็นว่าผมเนี่ยเป็นรูปเดียวหรือเป็นหลักในการที่เป็นเนื้อนาบุญของโยมในคราวนั้นส่วนที่จะไปให้ต่อเนี่ยนะมันคล้ายๆเป็นทางอ้อมพอเข้าใจนะฮะถามว่าได้บุญไหมได้บุญทั้งฝ่ายโยมที่เป็นต้นทางที่ทำอาหารมาถวายทั้งฝ่ายผมเองที่ได้รับแล้วก็เอาไปถวายต่อแตกต่างกันตรงที่ว่าผู้ให้ช่วงแรกมีผมเป็นเนื้อนาบุญผู้ให้ช่วงที่สองคือผมเป็นผู้ให้มีสงฆ์ทั้งหลายเป็นเนื้อนาบุญมันต่างกันตรงนี้คือตอนให้ช่วงแรกเนี่ยเป็นบุคคลให้บุคคลให้ช่วงที่สองเนี่ยเป็นการทำสังฆทานให้โดยไม่เจาะจงใครมาถึงตรงหน้าก็ใส่บาตรใครมาตรงหน้าก็ใส่บาตรนี่ครับก็ครูบาอาจารย์ก็ใช้วิธีนี้อย่างช่วงที่เป็นตรงกับวันเกิดของครูบาอาจารย์เงี้ยบางทีญาติโยมก็ใช้โอกาสนี้ให้ครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวันเกิดเนี่ยได้ใส่บาตรพระลูกศิษย์ด้วยกันด้วยซ้ำไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นโอกาสดีที่ให้โยมได้ทำบุญกับครูบาอาจารย์โดยตรงแต่ตอนที่โยมทำเนี่ยนะฮะได้ทำทานในลักษณะปาติปุกลิกทานไม่ใช่สังฆทานแต่ตัวครูบาอาจารย์ที่จะตักบาตรต่อเนี่ยได้ทำสังฆทานอันนี้อาจจะมีบางโอกาสที่ผู้ให้เนี่ยพระผู้ตักบาตรเนี่ยอาจจะไม่ใช่ครูบาอาจารย์ก็ได้อาจจะเป็นพระใหม่ถ้าท่านเป็นพระใหม่แล้วโยมเห็นว่าให้ท่านได้มีโอกาสได้ทำทานบ้างพระใหม่ก็ต้องวางใจให้ได้ว่าเรากำลังทำสังฆทานแล้วสิ่งที่ได้มาเนี่ยเป็นของเราแล้วไม่ใช่ว่าวางใจเพียงแค่ว่าโอ้ยังเป็นของโยมอยู่อย่างนี้เหมือนยังไม่ค่อยได้บุญเหมือนไม่ใช่ของเราแล้วเอาของโยมมาใส่นะมันรู้สึกข้ามขั้นตอนมันต้องมีขั้นตอนของมันคือว่าโยมมาถวายท่านแล้วท่านต้องรู้สึกว่านี่เป็นของเราแล้วถูกไหมครับมันจะได้บุญเต็มที่โยมถวายของมามันต้องเป็นของเราแล้วจริงๆแหละมันต้องทำใจอย่างนี้นะบางท่านเนี่ยยังทำใจเพียงแค่ว่ายังเป็นของโยมอันนี้วางใจผิดต้องรับมาแล้วรู้สึกว่านี่แหละเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วต่อไปนี้เราจะทำบุญต่อจะใส่บาตรเป็นข้าวจะเป็นอาหารเป็นกับข้าวเป็นผลไม้อะไรก็ของเราแล้วเพราะเราได้รับถวายมาแล้วพระถ้าจะทำบุญให้เต็มที่ให้ดีที่สุดก็คือว่ารู้อยู่ว่าของนี้เป็นของเราได้มาโดยชอบก็คือโยมเอามาถวายไม่ได้ลักขโมยใครมาไม่ได้ยักยอกใครมาปรากฏแม้จะไม่ต้องขนขวายทำเองก็ประมาณว่าอนุโมทนากับผู้ถวาย
ที่เขาได้ขนขวายมาก่อนแล้วถ้าถวายไปเนี่ยในระหว่างที่ถวายเนี่ยถ้ามีศรัทธาในพระที่มารับบาตรนั้นหรือว่ามีการวางใจถูกต้องในแง่ที่ว่าจะเป็นการส่งเสริมกำลังให้กับพระภิกษุที่ได้มาศึกษาพุทธศาสนาเหมือนที่ตนเองก็ปรารถนาบวชเพื่อจะมาศึกษาพุทธศาสนามีเป้าหมายตอนที่ขอบวชคือจะมาทำพระนิพพานให้แจ้งนะก็พระท่านเหล่านี้ท่านก็แบบเดียวกันจุดมุ่งหมายเดียวกันจะมาทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วเราวันนี้มีส่วนในการที่จะให้กำลังท่านอย่างน้อยๆวันนี้ที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยได้กำลังจากอาหารที่เราใส่บาตรไปให้ถ้าท่านทำใจอย่างนี้ท่านก็ได้บุญเยอะได้บุญแต่ได้บุญในแง่ของการให้ทานนะครับท่านต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่เพียงแค่พอใจเพียงเท่านี้หรือไม่ใช่ว่าจะอยู่เพื่อให้ได้โอกาสนี้ใฝ่ฝันเหลือเกินอยากจะใส่บาตรก็สักครั้งหนึ่งไม่จำเป็นครับมีบุญมากก็จริงแต่ไม่จำเป็นครับพระเนี่ยชาตินั้นทั้งชาติไม่เคยใส่บาตรใครเลยท่านก็สามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ก็อาจจะให้มาตั้งแต่ตอนเป็นคฤหัสถ์ก็ได้แต่ถ้าถามว่าที่โยมทำอย่างเงี้ยมีผลไหมมีผลดีไหมดีครับก็คือโยมเองก็ได้บุญด้วยพระผู้ให้ก็ให้ที่จะใส่บาตรต่อเนี่ยก็ได้บุญด้วยแต่อย่าคิดเลยเถิดไปถึงขนาดว่าชาตินี้ต้องทำให้ได้สักครั้งหนึ่งมีเป้าหมายอันนี้เลยเถิดเกินไปชาตินี้อาจจะไม่ได้ทำเลยก็ได้ไม่เป็นไรครับมีพระอรหันต์หลายรูปที่ไม่ได้ทำอย่างนี้แต่ท่านก็รักษาศีลเจริญภาวนาเจริญปัญญาทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานของท่านเป็นงานหลักของนักบวชงานหลักของนักบวชก็คือออกจากเรือนแล้วไม่ได้เอาหม้อข้าวเตาไฟมาจากเรือนวิธีที่จะได้อาหารมาจากการบิณฑบาตดังนั้นก็เมื่อได้บิณฑบาตก็เป็นอยู่ตามสมควรก็คือบิณฑบาตเท่าที่จะเอามาบริโภคเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่วันหนึ่งนี่คืองานหลักของพระภิกษุนะอย่าถึงเลยเถิดนะนี่คือตอบกันเอาไว้ก่อนว่าอย่าเลยเถิดถึงขนาดว่าในเมื่อมันดีแล้วก็เลยจะไปบอกโยมอันนี้จะเป็นการอะไรอ่ะเหมือนเป็นการรบกวนโยมนะทางที่ดีก็คือว่าถ้ามีใครทำอย่างนี้มีพระรูปนั้นได้มีโอกาสนี้อนุโมทนากับท่านถ้ามีโอกาสทำเองก็ดีไปถ้าไม่มีโอกาสก็อนุโมทนากับท่านเหล่านั้นไปอย่าได้ขวนขวายเป็นอันขาดอย่าได้ขวนขวายจะกลายเป็นการรบกวนโยมแล้วเป็นการแสวงหาในทางที่ผิดเป็นการเลี้ยงชีพที่ไม่เป็นสัมมาชีพเป็นการมิจฉาอาชีวะระวังให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าผมบอกว่ามันมีอานิสงส์มากนะโยมก็ได้นะเราก็ได้แล้วเราได้นะระดับสังฆทานด้วยฉะนั้นดีมากเลยจะขนขวายเอาแล้วก็ไปเรียบเคียงกับโยมอันนี้ผิดเลยครับต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าดีแล้วจะขนขวายแสวงหามันจะกลายเป็นว่าเป็นมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิดไปเราก็ยินดีในเท่าที่ได้มีความสันโดษในการเป็นอยู่มีการเลี้ยงชีพชอบมีสัมมาอาชีวะก็คือสัมมาอาชีวะสำหรับภิกษุก็คือบิณฑบาตครับบิณฑบาตแล้วก็ยินดีในวัตถุปัจจัย4ที่ญาติโยมได้ถวายมางานหลักของพระภิกษุจะสังเกตว่าไม่เหมือนงานของคฤหัสถ์เวลาพระพุทธเจ้าตรัสสอนพระภิกษุเนี่ยจะตรัสสอน3เรื่องคือสิกขา3คือศีลเต็มๆก็คือศีลสิกขาข้อที่2คือจิตสิกขาข้อที่3คือปัญญาสิกขาศึกษา3เรื่องแต่ถ้าสอนโยมถ้าสอนโยมจะสอน3เรื่องเหมือนกันแต่หัวข้อจะแตกต่างกันเวลาพระพุทธเจ้าสอนโยมจะสอนเรื่องบุญกิริยาวัตถุ3ก็คือมีให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาสังเกตนะครับ3เรื่องเนี้ยจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันแต่สอนคนละกลุ่ม
กลุ่มที่เป็นชาวบ้านสอนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากลุ่มนักบวชคือพระภิกษุสามเณรหรือว่าภิกษุณีสามเณรีทำสามเรื่องคือศีลสิกขาจิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาทำไมไม่ให้ทานเพราะพระภิกษุผู้เป็นนักบวชเนี่ยออกจากเรือมาแล้วเรื่องวัตถุสิ่งของต่างๆที่จะมาให้ทานเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่ามีอะไรบ้างบริขารมีอะไรบ้างมีอัฐบริขารคือตรายจีวรมีบาตรมีมีดโกนคือพระที่ดีต้องของน้อยพระที่ดีนะของน้อยวัตถุน้อยนะไปไหนไปตัวเบาๆเหมือนนกบินไปเพราะฉะนั้นวัตถุน้อยเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหลือจะไปให้ทานใครรู้ไหมครับก็ผู้ที่จะให้ทานจริงๆก็คือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนมีการทำมาหากินมีการหุงข้าวมีครัวมีข้าทาสบริวารเนี่ยนะเขาก็จะมีโอกาสที่จะมีวัตถุมากและเผื่อแผ่กับคนอื่นเผื่อแผ่คนอื่นนะมีทั้งพระภิกษุสามเณรถ้าเป็นสมัยก่อนจะมีภิกษุณีสามเณรีด้วยแล้วก็เผื่อแผ่ให้กับผู้ยากไร้เผื่อแผ่ให้กับบุคคลต่างๆผู้ด้อยโอกาสเขาสามารถที่จะสร้างบุญในแง่ของการให้ทานแล้วก็ทำได้สม่ำเสมอมากกว่าพระภิกษุนั้นงานที่จะเป็นบุญของญาติโยมจึงเริ่มด้วยการให้ทานแล้วก็เมื่อการให้ทานเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสังคมก็จะอยู่ดีเพราะคนเมื่อมีคนยากไร้แต่ยังมีคนให้อยู่สังคมยังไปได้แต่ถ้ามีการที่คนหากินฝืดเคืองยากไร้ขึ้นมาแล้วคนเห็นแก่ตัวของฉันไม่ให้ใครเงี้ยนะคนยากไร้ก็อยู่ยากเมื่ออยู่ยากก็ต้องเป็นจำเป็นต้องอยู่อันนี้เมื่อจำเป็นต้องอยู่ก็อาจจะต้องหากินในทางที่ผิดบ้างสังคมก็จะเดือดร้อนนะมีการขโมยกันมีการยักยอกกันเพราะจำความบีบคั้นทางการเลี้ยงชีพเนี่ยทำให้เขาอาจจะต้องคิดผิดไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิถีของปุถุชนแล้วก็เป็นวิถีของคฤหัสถ์ควรจะมีการให้ทานกันควรจะมีการเอื้อเฟื้อกันจริงๆแล้วเนี่ยโดยตรงเป็นเรื่องของคฤหัสถ์เป็นเรื่องของผู้ครองเรือนการให้ทานนะครับเป็นเรื่องของผู้ครองเรือนงานที่เหมือนกันก็คือศีลเห็นไหมครับข้อแรกเนี่ยเรื่องให้ทานของคฤหัสถ์นะครับให้ทานแล้วก็มีรักษาศีลแล้วก็ข้อที่3คือภาวนาส่วนพระเนี่ยให้ทานเนี่ยโอกาสมันน้อยมากไม่ต้องไปกังวลเรื่องการให้ทานเลยเริ่มต้นปึ้งข้อแรกเลยศีลพระจะดีไม่ดีมาดูที่ปฏิปทาอยู่ที่ศีลพูดดีไหมกายกรรมดีไหมวจีกรรมดีไหมพระที่จะคนจะมาดูพระได้นะครับบางทีเขาก็ไม่รู้จิตรู้ใจใช่ไหมครับก็จะดูการแสดงออกทางกายทางวาจาที่เรียกว่ามีศีลหรือเปล่ามีปฏิปทาดีแค่ไหนรักษาพระวินัยดีไหมมีข้อวัดดีไหมก็อยู่เรื่องของศีลญาติโยมจะศรัทธาอะไรขึ้นมาก็เนื่องจากเห็นภายนอกมาก่อนไม่ใช่ว่าพูดดีปลอโยมได้เก่งบางทีปลอมากโยมถ้าศึกษามาดีก็อันนี้ปลอละหรือว่าเรียบเคียงละเนี่ยถ้าโยมศึกษามาดีก็จะมองออกว่าอันนี้ศีลไม่ดีก็ต้องรักษาศีลก่อนศีลต้องทำให้ได้รักษากายวาจาไม่ให้ไปละเมิดสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้แล้วก็ทำในสิ่งที่พระองค์อนุญาตไม่ใช่ไปทำในสิ่งพระองค์ไม่อนุญาตก็เรื่องแรกคือเรื่องศีลส่วนเรื่องภาวนาของโยมเนี่ยรวมเป็นข้อเดียวเลยสังเกตนะของโยมคือให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาของโยมเนี่ยเรื่องภาวนารวมเรื่องเดียวเพราะว่าโยมเนี่ยต้องใช้ชีวิตในการหาเลี้ยงชีพต้องไปทำนาทำไร่ต้องไปค้าขายได้มามากเหลือเฟือก็แบ่งเจือจานคนอื่นบ้างพร้อมกันนั้นก็ต้องรักษาศีลด้วยไม่ไปเบียดเบียนกันไม่ไปพูดจาให้ร้ายใครไม่ไปทำร้ายชีวิตใครไม่ไปขโมยของใครไม่ไปปิดลูกปิดเมียใครนี่เป็นเรื่องของทุกคนส่วนการภาวนาเนี่ยก็ไม่ใช่วาจาละเลยแต่ภาวนาของญาติโยมเนี่ยพูดรวมไปเลยเป็นเรื่องของการภาวนาแต่พระภิกษุเนี่ยออกบวชมาแล้วมีเวลาเยอะจะลงรายละเอียดในเรื่องของการภาวนา
ภาวนาก็แบ่งออกมาเป็นทำสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเห็นไหมครับว่าของพระเนี่ยเวลาลงภาวนาเนี่ยจะลงรายละเอียดมากกว่าเวลาเริ่มต้นก็รักษาศีลนะพอจิตสิกขาเนี่ยเป็นเรื่องของสมถะภาวนาพอปัญญาสิกขาเนี่ยคือวิปัสสนาภาวนาพระเนี่ยจะฝึกทำสมถะด้วยแล้วก็ฝึกเจริญวิปัสสนาด้วยแล้วก็รู้ด้วยว่าไอ้ที่กำลังฝึกอยู่เนี่ยเป็นสมถะนะคือกำลังศึกษาเรื่องจิตอยู่นะแล้วก็รู้อยู่ด้วยว่าเนี่ยเป็นเรื่องของเจริญปัญญานะคือเห็นไตรลักษณ์นะพระจะแจ่มแจ้งในการเจริญจิตสิกขาและปัญญาสิกขาเมื่อเจริญแจ่มแจ้งในการเจริญจิตสิกขาและปัญญาสิกขาแล้วเวลาไปสอนโยมนะบอกโยมภาวนาบ้างไหมคือพูดง่ายๆเอาว่าเรียกว่าสอนแบบรวบรัดเวลาพูดถึงเนี่ยก็ให้โยมไปภาวนาแต่เวลาโยมไปภาวนาแล้วเกิดปัญหาหรือว่าเกิดเห็นสภาวะอะไรขึ้นมาสอบถามกับพระภิกษุพระภิกษุจะแจกแจงให้ฟังว่าอันนี้เป็นสมถะอันนี้เป็นวิปัสสนาเห็นความแตกต่างนะครับคือทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่คนละแบบกันมีความจำเป็นในการเป็นอยู่หรือว่ามีสภาวะปกติในการเป็นอยู่เนี่ยแตกต่างกันญาติโยมต้องทำมาหากินงานของเขาก็จึงมีให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นงานประจำของเขาส่วนพระภิกษุเนี่ยไม่มีงานหากินในลักษณะว่าต้องไปลงทุนลงแรงหรือว่าไปทำไร่ไถนามีเพียงแค่ว่าไปบิณฑบาตแล้วก็สิ่งที่ได้มาก็มาจากการถวายของญาติโยมงานให้ทานเนี่ยจะมีโอกาสน้อยจึงเริ่มที่ศีลเลยศึกษาเรื่องศีลทำไงใช้ให้กายวาจาเนี่ยไม่ไปทำผิดต่างๆนะไม่ไปพูดร้ายไม่ไปทำร้ายใครส่วนการภาวนาจะแจกแจงมาเลยว่าขั้นแรกทำสมถะภาวนาพูดในแง่ของไตรสิกขาก็คือทำจิตสิกขาจิตสิกขาคือศึกษาเรื่องจิตใครจะบอกไม่ดูจิตก็ต้องทำเรื่องนี้ก็คือมาศึกษาเรื่องจิตเพราะมันอยู่ในเรื่องของไตรสิกขาที่พระต้องทำไม่ใช่ว่าฉันจะไม่ดูจิตมันต้องทำอยู่แล้วก็คือเรื่องจิตสิกขาเป็นเรื่องของจิตพัฒนาจิตพัฒนาจิตคือพัฒนาให้มีกุศลเกิดขึ้นกับจิตจิตสิกขาในแง่ของผู้ที่ทำสมถะได้เก่งก็ทำสมถะแต่กระนั้นก็ต้องมีความเพียรต้องมีการเจริญเมตตามุตกรุณามุทิตาอุเบกขามีความขยันหมั่นเพียรมีศรัทธาเป็นเรื่องของกุศลที่ควรเจริญต้องรู้ด้วยว่าจิตแบบนี้เป็นกุศลจิตแบบนี้เป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลควรเจริญจิตที่เป็นอกุศลควรรู้แล้วก็อย่าไปเจริญมันแล้วก็รู้แล้วก็ละมันไปรู้แล้วก็ไม่ทำต้องรู้ตัณหาเป็นส่วนของสมุทัยซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็ต้องรู้ด้วยจึงจะละมันได้ว่านี่เป็นส่วนของตัณหาแล้วนะเป็นส่วนของที่จะทำให้เกิดทุกข์วนเวียนเกิดกลับเข้ามาเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลสืบเนื่องกันนี่เป็นเรื่องของจิตสิกขาต้องเรียนรู้อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลส่วนการเจริญปัญญาคือเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นนั้นแล้วเห็นโดยไม่เข้าไปแทรกแซงเห็นเฉยๆถ้าในแง่ของคำสอนของหลวงปู่สังวาลเนี่ยจะชัดเจนเราเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สังวาลเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าหลวงปู่สอนเอาไว้ว่าให้รู้เฉยเนี่ยดูสั้นๆเหมือนเข้าใจง่ายแต่ทำยากคนทั่วไปเนี่ยนะเวลารู้มักจะรู้ไม่เฉยรู้แล้วดีด้าบ้างรู้แล้วก็หงุดหงิดบ้างจะหงุดหงิดตอนที่ว่าเห็นกิเลสเราเห็นกิเลสแล้วเราจะไม่เห็นเฉยเฉยเห็นแล้วรู้สึกว่าไม่น่ามีตัวนี้เลยเช่นนั่งกำลังนั่งสมาธิอยู่เนี่ยนั่งกรรมฐานอยู่เนี่ยทำสมถะภาวนาอยู่นั่นนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วคิดฟุ้งซ่านไปเนี่ยเห็นความฟุ้งซ่านแล้วเราจะไม่เห็นเฉยเฉยโดยมากนะครับเราจะไม่เห็นเฉยเฉยเราจะเห็นพร้อมกับมีความเห็นกับมีความเห็นของเราตัวนะเห็นสภาวะคือความฟุ้งซ่านและมีความเห็นได้ว่ามันไม่ดีแล้วก็เข้าไปจัดแจงจัดการความฟุ้งซ่านนั้นทันทีด้วยการเมื่อกี้ไม่ดีเลยรีบดึงกลับมาเนี่ยสมมติว่าหายใจก็พูดหายใจโทอย่างนี้นะแล้วก็ลืมพุทโธไปคิดเรื่องเฮ้ยเขาปิดถนนหรือเปล่าวันนี้ต้องรีบกลับคิดฟุ้งซ่านไปแล้วสำหรับคนที่รักดีก็จะมักจะรู้สึกว่า
เมื่อกี้ไม่ดีเลยไอ้ฟุ้งซ่านเมื่อกี้ไม่ดีเลยมันไม่เห็นเฉยๆแล้วมันไม่ได้เห็นว่ามีฟุ้งซ่านเฉยๆมันเห็นฟุ้งซ่านพร้อมกับตีความฟุ้งซ่านด้วยว่าฟุ้งซ่านไม่ดีเลยหลังจากนั้นจะทำอะไรเพราะเห็นไม่เฉยจึงมีการแทรกแซงเห็นว่าฟุ้งซ่านไม่ดีจึงรีบดึงเอาจิตที่ฟุ้งซ่านเมื่อกี้นี้กลับมาที่จมูกกลับมาที่ลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนี่คือไม่ได้ทำวิปัสสนาแล้วพยายามจะทำสมถะและทำให้สำเร็จด้วยเห็นไหมครับว่าพอลงถึงเรื่องการภาวนาแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะพระมีเวลามากพระมีเวลามากงานของพระจึงแยกออกไปได้ชัดเจนว่าตอนนี้ศึกษาเรื่องจิตนะตอนนี้ศึกษาเรื่องปัญญานะศึกษาเรื่องปัญญาคือเมื่อกี้พลาดไปแล้วไม่ได้การไม่ได้ทำการเจริญวิปัสสนาคือไม่ได้ดูเฉยๆว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นพอไม่ได้ดูสภาวะเฉยๆมันมีการแทรกแซงไปหลุดออกจากวิปัสสนาทันทีคือไปทำสมถะแล้วก็คนทำสมถะไม่เก่งก็มักจะวนอยู่แค่ทำสมถะแล้วทำไม่ได้ก็แล้วงุดงิดกับตัวเองว่าทำไมฉันทำไม่ได้ทำวันนี้ทำไมฉันฟุ้งซ่านจังทำไมวันนี้นั่งไม่สงบเลยเงี้ยนะเพราะลืมเจริญวิปัสสนาดังนั้นงานของพระภิกษุเนี่ยเวลามีเวลาเยอะๆเนี่ยจะเริ่มถ้าท่านรู้หลักนะครับท่านจะแยกออกได้ว่าตอนนี้จิตกำลังเป็นอยู่ในขั้นสมถกรรมฐานตอนนี้อยู่ในขั้นวิปัสสนากรรมฐานตอนนี้กำลังเจริญปัญญานะแยกรูปแยกนามออกมาได้ตอนแยกรูปแยกนามออกมาได้เนี่ยก็อาศัยสมถะนี่แหละแต่เป็นสมถะระดับไหนเท่านั้นเองพระที่ทำฌานเก่งท่านก็ทำฌานเลยทำฌานได้ทำฌานเลยแต่มันไม่ได้มีสมาธิระดับฌานเท่านั้นที่จะทำได้ก็มีสมาธิระดับคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิถ้าทำสมาธิถูกต้องแบบจิตตั้งมั่นได้เพียงแค่คณิกะสมาธิก็สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาต่อไปได้เพราะว่าในขณะที่จิตตั้งมั่นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งถูกรู้มีจิตเป็นผู้รู้อยู่ต่างหากมันก็เท่ากับเป็นการแยกขันออกมาทันทีความปรุงแต่งเป็นส่วนหนึ่งถูกรู้มีจิตเป็นผู้รู้อยู่ต่างหากความปรุงแต่งเรียกว่าสังขารขันไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยเรียกว่าวิญญาณขันอย่างนี้เป็นต้นในขณะที่เกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาจึงเป็นโอกาสที่เราจะมาเจริญวิปัสสนาได้แต่ทำสมาธิก็ต้องทำสมาธิให้ถูกต้องด้วยไม่ใช่เพียงแค่ว่าเอาจิตไหลไปอยู่ในอารมณ์อย่างเดียวจิตไหลไปอยู่ในอารมณ์เนี่ยนะเป็นการทำกรรมฐานระดับสมถะที่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตไหลไปหาอารมณ์จิตที่จะเจริญปัญญาได้ต้องเป็นจิตระดับที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นไม่ไหลไปหาอารมณ์แต่ก็อาศัยว่าจิตที่ไหลไปนี่แหละไหลไปแล้วรู้ทันตอนไหลไปแล้วรู้ทันมันจะตั้งมั่นพอดีแต่ตั้งมั่นแวบเดียวไอ้แวบเดียวเนี่ยคือขณะเดียวขณะเดียวก็คือคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิเพียงแค่เห็นว่าจิตไหลไปได้จิตตั้งมั่นเพียงหนึ่งขณะขณะนั้นสามารถที่จะเห็นว่าเมื่อกี้นี้มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมีจิตผู้รู้อยู่ต่างหากแค่นี้ก็เจริญวิปัสสนาได้แต่ทำบ่อยๆหน่อยเพราะว่าดูครั้งเดียวอาจจะยังไม่ได้เกิดมรรคผลอะไรก็ดูบ่อยๆดูบ่อยๆก็จะเริ่มมีความเข้าใจในสภาวะธรรมทั้งหลายว่าตอนแรกคิดว่ามันเป็นขันธ์5รวมกันแล้วเนี่ยเป็นกูหรือเป็นชั้นเงี้ยนะพอมีสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาก็กลายเป็นว่าสิ่งนึงถูกรู้สิ่งนึงเป็นผู้รู้แยกขันธ์ทำนี้บ่อยๆก็จะเกิดความเข้าใจว่าจริงๆแล้วชีวิตนี้เป็นเพียงแค่ขันธ์5ประกอบกันเท่านั้นเองเรียกว่าเจริญปัญญาไปเรื่อยๆครับได้เวลาหรือยังครับท่านชัยชนะครับในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังสุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับอนุโมทนากับทุกท่านที่สนใจใฝ่ในธรรมแล้วก็อนุโมทนากับทีมงานทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้การเผยแผ่ธรรมะครั้งนี้สำเร็จลงได้ก็ขออนุโมทนาให้ทุกท่านได้ถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพรสาธุ ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช
และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย